านอยากไปสาดน้ำที่ไหนเพราะอะไรใช่ไหมครับถ้านินก็อยากไปสาดที่ถนนข้าวสารครับเพราะเราอยู่ข้าวสารเอนเทอร์เทนเมนต์ไม่ใช่ก็คิดถึงบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ที่ข้าวสารแบบคนเยอะๆแบบเดินไปตามท้องถนนได้ไปกับเพื่อนแบบเล่นน้ำกันอะไรเงี้ยครับเปียกแบบตั้งแต่เช้ามืดจนเช้ามืดอีกวันนึงนั่นแหละครับอยากไปที่ถนนข้าวสารครับเหมือนกันเลยครับอยากไปถนนข้าวสารเหมือนกันครับเพราะว่าไปกับเพื่อนแล้วมันสนุกดีครับเหมือนกันครับอยากไปถนนข้าวสารเพราะว่าเคยไปแล้วสนุกไปกับแก๊งเพื่อนสนุกดีครับคนเยอะดีแต่ว่าไม่ได้ไปนานแล้วของผมก็ไม่เหมือนกันครับเคยเล่นแต่สงกรานต์ที่อุบลก็คงอยากกลับไปเล่นที่อุบลบ้างครับก็คิดถึงบรรยากาศที่บ้านดีครับคิดถึงบ้านอุบลวิทย์ใช่โรงเรียนอุบลอะไรนะอ๋อโรงใช่ครับถนนหน้าเส้นอุบลโรงเรียนนั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับพวกเราโฟมิกอยากอวยพรให้ทุกคนนะครับแบบว่ามีความสุขมากๆในวันสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับใครที่คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวมาจากต่างจังหวัดก็ให้กลับแบบไปเจอครอบครัวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้แบบโรคภัยไข้เจ็บโควิดหรือโรคระบาดต่างๆหายไปไวๆว่าทุกคนจะได้มีความสุขในวันสงกรานต์ร่วมกับคนในครอบครัวนะครับเฮ้สวัสดีสงกรานต์ครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีวันปีใหม่แล้วร้องเพลงร้องถูกเลยคนละเพลงวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันนี้มันจะแจกผมครับจบแล้วครับสวัสดีค่ะไอทมนวันค่ะอยากไปสาดน้ำที่ไหนล่ะคะก็น่าจะเป็นที่บ้านนะคะอยากกลับไปสาดน้ำที่โคราชใช่แบบไม่ได้เล่นจริงๆหนูเล่นสงกรานต์ล่าสุดคือโอ้โหหลายปีมากๆแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้กลับไปเล่นอยากกลับไปเล่นที่โคราชที่บ้านค่ะสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะคะก็อยากจะอวยพรให้แฟนๆทรูไอดีทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไม่ว่าจะแบบเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็มีความสุขนะคะสถานที่ที่เบลอยากไปนะคะในวันสงกรานต์ก็สยามกับสีลมแล้วกันนะคะเพราะว่าโอ้ไม่ค่อยได้ไปเล่นแบบตามถนนเลยซึ่งคิดว่าน่าจะสนุกค่ะสำหรับวันสงกรานต์ค่ะ